สวัสดีน้องๆทุกคนค่ะสวัสดีปีใหม่ด้วยค่ะยังไม่ไปเที่ยวกันเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวไปแล้วเย็นนี้เย็นนี้เนาะอยากกันจริงๆเหมือนพวกพี่เลย3วันเหมือนกันมั้ยโอ้ได้หยุดยาวจ้ะครับวันนี้ค่ะคือเริ่มมีเปิดกิจกรรมใหม่ค่ะเปิดตัวจริงๆค่ะค่ะก็นับว่าเป็นสิ่งดีๆแล้วก็เป็นข่าวดีอย่างที่น้องอปองกล่าวนะคะสำหรับวงการภาพยนตร์ไทยนะคะที่เราจะได้มีน้องๆมาช่วยกันทำหนังดีๆมากขึ้นให้กับแฟนหนังของเราค่ะแนวหนังจะต่างจากเดิมยังไงบ้างไหมคะจริงๆก็ทำเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าอย่างที่พี่แก้มบอกค่ะคือเราอยากทำคอนเทนต์ของเราให้ได้ดีที่สุดนะคะแล้วก็สิ่งที่เราทำมาอยู่คือเราก็ต้องพยายามต่อสู้กับงานของเราให้มันยกระดับให้มันดียิ่งขึ้นไปอะค่ะคือเรายังคงแนวทางเดิมใช่ค่ะยังเป็นคอนเซ็ปต์ฟิลกู๊ดอะไรคือมันจริงๆมันไม่ได้ถึงขั้นว่าต้องฟิลกู๊ดอย่างเดียวค่ะคือพี่ว่าพุ่มกับเองก็มีสิ่งที่อยากทำสิ่งที่ชอบเหมือนที่พี่กิ๊กต้องพูดนะคะเพราะฉะนั้นพุ่มกับที่อยู่กับเราแล้วก็ตั้งใจทำสิ่งดีพี่ว่าไม่ว่าแนวไหนเราก็อยากจะทำให้มันเกิดขึ้นนะคะเหมือนกับมี่ค่ะเราก็มีแนวเพลงที่หลากหลายนะคะ GTS ก็เหมือนกันอย่างที่พี่จีน่าเก่งบอกก็ขึ้นอยู่กับแรงบันดาลใจของผู้กำกับแต่ละท่านนะคะพอมาเป็นจริงจริงมันก็ในแง่ของคนทำงานเราก็เหมือนเดิมอะค่ะเพียงแต่ว่าถ้าในเชิงของบริษัทอาจจะเล็กลงเพราะว่ามันเหมือนกับว่าย่างก้าวเราก็เริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่แล้วก็พยายามทำงานด้วยความปราณีตบรรจงด้วยความตั้งใจอะค่ะใส่ใจเข้าไปเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเองก็มีความตั้งใจอยู่แล้วว่าเราอยากเป็นคนทำคอนเทนต์พรีเวดเดอร์ที่ดีที่สุดอันที่หนึ่งเท่าที่เราทำได้ให้กับผู้ชมคนไทยอะค่ะจากที่เรามีการคุยกันว่าเราจำเป็นจะต้องปิดบริษัทไปจากการที่3ฝ่ายได้คุยกันแล้วก็เราก็ถือว่าเราได้จบอย่างสวยงามนะคะเพราะว่าทุกคนก็ได้ออกมาพูดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อพี่เก้งบอกว่าพี่เก้งยังอยากทำงานที่ดีอยู่หน้าที่ของพวกเราก็คือก็คงต้องค่อยๆเริ่มคิดว่าจะทำอะไรบ้างก็เริ่มจากอย่างที่บอกค่ะคือรวบรวมคนทำงานผู้บริหารผู้กำกับดาราทีมงานที่เป็นคีย์เพอร์เซนของเราที่ทำงานกับพวกเรามาตั้งแต่เดย์วันนะคะที่สู้และเคียงข้างมาด้วยกันเพราะว่าการทำหนังมันเหนื่อยมากอะค่ะอย่างที่พี่เก้งบอกคือนอกจากหั่นชีวิตคือมันใช้เวลาทั้งชีวิตนะคะในการทำงานพอเรารวบรวมได้เราก็ค่อยคิดว่าจะต้องทำอะไรพอดีในวันนั้นในวันแถลงข่าวอะค่ะได้พูดกันกับน้องๆไปว่าเดี๋ยวธันวาคงต้องมีอะไรบอกจริงๆแล้วมันก็เพิ่งได้เริ่มคิดชื่อก็เพิ่งมาเมื่อไม่กี่วันเนี่ยค่ะก็จะเห็นได้ว่ามันมีแค่ชื่อบริษัทอะไรก็ยังทำไม่ทันก็คงค่อยๆเริ่มต้นกันอย่างช้าๆค่ะแล้วก็เน้นหนักที่ตัวคอนเทนต์เป็นหลักอะค่ะยังคล้ายเดิมอยู่ค่ะชื่อบริษัทแต่ความคล้ายเดิมมันมาจากอย่างที่พี่เก้งบอกค่ะคือจริงเราฟีลกู๊ดจริงๆนะคะแล้วก็เราพยายามคิดว่าเอ๊ะอะไรมันคือความสุขพอดีมันจริงๆแล้วถ้าเราคุยกันในภาษาพวกเราเองคือเราคือภูฐานนะคะคือประเทศที่เราเล็กๆแต่เราเต็มไปด้วยความสุขแล้วเราก็มีความพึงพอใจในสิ่งที่เราทำอะค่ะความสุขก็เรียบง่ายแล้วก็ดีงามค่ะคืออันนี้พี่จะเสริมว่าวันที่เราได้ออกมาคุยกันนะคะในวันนั้นเนี่ยพี่ถือว่าคุณวิสุทธ์ได้พูดประโยคที่เพราะมากนะคะที่บอกว่าในเมื่อเราเห็นดาวคนละดวงใช่ไหมคะและพี่คิดว่าในแง่ของพวกพี่แล้วเนี่ยเราให้เกียรติแล้วก็เคารพนะคะในวิจารณญาณและการตัดสินใจของทางทั้งของคุณวิสุทธ์แล้วก็ทางหับนะคะว่าเขาได้พูดคุยแล้วก็ทบทวนถึงแนวทางที่จะเป็นข้อสรุปออกมานะคะก็อย่างที่เราได้แจ้งไว้นะคะแล้ววันนั้นพี่ก็มองว่าพี่ได้เห็นภาพความรู้สึกที่ดีมากในการที่คุณวิสุทธ์ได้พูดถึงว่าเมื่อเราเห็นดาวคนละดวงเราก็จะต่างแยกย้ายเพื่อไปสร้างงานให้กับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยถ้าเรามองโลกในแง่ดีแง่บวกก็จะเห็นว่าคือผู้ชมภาพยนตร์ไทยก็จะมีทางเลือกมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าทางพี่เก้งและน้องๆหับทุกคนก็รู้สึกขอบคุณของคุณวิสุทธ์เพราะว่าประสบการณ์หลายสิ่งอย่างนะคะที่เราก็ได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ในที่สุดแล้วพี่ก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่เราต่างคนต่างก็จะมาช่วยกันทําให้กับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยค่ะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็มิตรภาพเหมือนเดิมค่ะวันนั้นเรายังได้ทิ้งท้ายกันว่าแม้ว่ามีโปรเจกต์อะไรที่ลงตัวกันแล้วก็จะมาทำงานด้วยกันนะคะจากบทความที่ออกไปส่งผลกระทบอะไรยังไงบ้าง
ไม่ค่ะพี่คิดว่าความจริงอันนั้นสำคัญที่สุดนะคะในสิ่งที่คือสำหรับพี่แล้วพี่เนี่ยเคารพในข้อคิดข้อตัดสินใจเพราะว่าทั้งทางคุณวิสูตรเองแล้วก็ทางหับนะคะก็เป็นคนที่รอบคอบนะคะโดยประสบการณ์ไม่ว่าเขาจะทำอะไรเนี่ยเขาจะคิดอย่างรอบคอบครบทุกด้านแล้วก็เลยคิดว่าเคารพการตัดสินใจตรงนั้นแล้วไม่ใช่ว่าเราจะไม่ทำอะไรด้วยกันอีกนะคะวันใดที่มีโครงการดีๆเราก็มาทำด้วยกันอีกค่ะคือว่าเหมือนกันที่จะว่าจุดแตกหักจริงๆเรื่องผลประโยชน์จริงๆ GTS จบลงไปด้วยความสวยงามนะคะใช่เราทั้ง3คนก็ทั้ง3บริษัทจริงๆก็ยังมีมิตรภาพที่ดีต่อกันนะคะแล้วก็พี่คิดว่าวันที่เราคุยกันเราก็ได้ต่างคนต่างออกมาพูดแล้วก็พี่ในฐานะหับก็ยังยืนยันเหมือนเดิมค่ะคือเราไม่พร้อมที่จะเข้าตลาดในช่วงเวลา 1-3 ปีนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันเริ่มต้นบริษัทใหม่อ่ะค่ะพี่แค่รู้สึกว่าเราก็ใกล้ปีใหม่แล้วอะค่ะพี่ว่าเราเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆกันดีมั้ยอะคะสิ่งที่ผ่านไปแล้วมันไม่สามารถเรียกกลับมาได้นะคะแล้วก็วันนี้พี่ว่ามันมี GD559 ที่พี่ว่ามันน่าจะเต็มไปด้วยความสนุกสนานและอารมณ์ดีก็อยากให้น้องๆทุกคนพยายามให้กำลังใจพวกพี่ในฐานะคนทำงานนิดนึงค่ะว่ามันมีสิ่งที่เราจะต้องก้าวเดินไปมีหนทางมีอะไรอีกนิดนึงอะค่ะก็อยากจะขอกำลังใจพี่ๆน้องๆเราทุกคนนะคะว่าอย่าให้เป็นแฟนแล้วก็ติดตามสิ่งที่พวกเราพยายามและตั้งใจจะทำให้มันดีที่สุดนะคะถามถึงการมีหุ้นส่วนอันไหนนะคะคือไม่มีอะไรนะคะเพราะว่าอย่างที่พี่บอกค่ะมันจบไปแล้วอย่างดีงามนะคะทุกคำพูดวันนั้นของคุณวิสุทธ์นะคะแล้วก็น้องๆค่ะพี่ว่ามันจบไปแล้วอย่างดีงามแล้วเราก็กล้าไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีนะคะอยากจะให้โอกาสกันส่วนแกรมมี่ที่เราจะไปกันต่อเพราะเราก็เริ่มกันมาตั้งแต่แรกแล้วก็สิ่งนึงที่พวกเรามุ่งเน้นเสมอก็คือว่าการให้โอกาสคนทำงานนะคะก็ขอโอกาสจากน้องๆด้วยช่วยกันสนับสนุนสิ่งดีๆค่ะเพราะว่าทางพี่บูนกับพี่เล็กเนี่ยเป็นคนให้โอกาสทางขับตั้งแต่14ปีที่แล้วที่เราเปิดบริษัททำวินฟิล์มด้วยกันแล้วก็ทำกันมานะคะนะคะจริงๆวันนี้ค่ะถือว่าเปิดตัวแบบเป็นทางการแล้วก็วันที่5ก็เริ่มทำงานแล้วค่ะเราเปิดอย่างเป็นทางการอย่างเป็นกันเองกันอย่างเป็นกันเองค่ะค่ะค่ะถ้าบอกว่าแฟนหนังจะแบบให้การตอบรับเหมือนอย่างที่ผ่านมาหวังว่านะคะก็คงต้องขอกำลังใจจากแฟนๆนะคะเพราะว่าพี่คิดว่าความตั้งใจและสิ่งที่อยากทำจะมากขึ้นไปกว่าเดิมอะค่ะจะมากขึ้นไปกว่าเดิมอีกค่ะค่ะจริงๆแล้วทำงานทุกเรื่องอย่างที่พี่แก้งพูดนะคะแบบว่าเรานับหนึ่งใหม่หมดเลยค่ะพอจะเริ่มแต่ละโปรเจกต์เนี่ยค่ะโอ้โหเขาก็จะต้องทุ่มเทกันเพราะฉะนั้นก็คงเหมือนเดิมแล้วนะคะเวลาจะทำงานก็คงจะทุ่มเทกันเต็มที่นั่นแหละค่ะเพราะว่าธุรกิจหนังเนี่ยถ้าจะให้ร่ำรวยต้องทำอย่างอื่นค่ะต้องทำธุรกิจอื่นค่ะจริงค่ะต้องใจเลยใจมาก่อนเลยค่ะใจเลยค่ะเนื่องจากว่าพอเราไม่เป็นบริษัท GTH แล้วอะค่ะจ้องท่อง GTH on air ก็คงต้องปิดไปโดยปริยายมันใช้ไม่ได้ก็ปิดไปอะค่ะแต่ว่าคอนเทนต์ต่างๆอย่างที่บอกถ้าเราเป็นคอนเทนต์ provider ที่ดีไม่ว่าจะทำละครทำซีรีส์รายการเราก็ยังมีอยู่แล้วก็เราก็พยายามไป on air ในช่องของ GMM ซึ่งทางที่เขาให้โอกาสแล้วก็ช่องวันของเราด้วยค่ะไม่มีค่ะไม่มีค่ะจริงๆแล้วเราอยากจะเป็นคอนเทนต์พรอไวเดอร์ที่ทำสิ่งที่ดีอะค่ะจริงการทำช่องมันเป็นการจับพัดจับผูค่ะในช่วงเวลาค่ะจริงนะคะขออนุญาตถามค่ะคอนเสิร์ต GTS ปีที่ผ่านมานี่ค่ะของคุณจอยไม่ได้คอนเสิร์ตจริงๆเดี๋ยวนะพี่อยากโชว์รูปมากเลยใครมีมือถือพี่คือจริงๆแล้วไม่ได้มีปอยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะจริงๆแล้วพลอยก็มาซ้อมอะไรต่างๆเพียงแต่ว่าในบางโชว์ค่ะมันอาจจะยากเกินกว่าเวลาที่เรามีอยู่และจริงๆแล้วในวันที่รันทูพลอยก็มานะคะแล้วพี่รู้สึกว่าได้เคารพในการตัดใจของน้องคือบางอย่างมันอาจจะทำให้น้องเกิดขาดความมั่นใจแล้วเราก็ตัดใจร่วมกันว่าเฮ้ยถ้าน้องไม่พร้อมอย่าเลยแล้วไม่ได้มีความโกรธเคืองรักกันดีเพราะว่าแฟร์เวลปาร์ตี้ที่หัวหินน้องพลอยก็ไปพี่ยังมีรูปพี่ยังมีรูปกอดรัดฟัดเหวี่ยงมีความสุขเพราะว่าเราไม่ได้มีปัญหาค่ะคือพี่ว่าการทำคอนเสิร์ต GTH ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะน้องๆนักแสดงให้ใจทุกคนให้ใจสูงมากสูงมากค่ะแล้วก็สิ่งที่เขาทำงานที่เขาต้องมาซ้อม
เพื่อพวกเราจริงๆแล้วก็ถ้าน้องเขาเกิดทำแล้วเกิดมันขาดความมั่นใจเนี่ยมันยากค่ะแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าน้องก็ถอนตัวออกไปนะคะคือพี่ว่าเป็นการตัดสินใจร่วมกันของพวกเราค่ะมันเป็นสาเหตุโอนตรงไหนคะที่เป็นตรงทีละคนอะไรนะคะน้องค่ะคอนเสิร์ตอะไรนะจริงจริงๆเนี่ยนะคะคอนเสิร์ตมันก็จบลงไปแล้วนะคะแล้วพี่ว่ามันก็จบลงไปแบบสวยงามเหมือนกันนะคะเราไม่เก็บความทรงจำที่ดีๆกันไว้อะหรอคะพวกเรารักกันมากค่ะพวกพี่มีแต่ความรักกันอย่างเดียวเลยค่ะค่ะไม่ใช่เลยอะค่ะมันไม่ใช่เรื่องคือทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันนะคะการที่พี่ว่าท้ายสุดมันเป็นภาพรวมมากกว่าเมื่อเราเกิดขึ้นเกิดการทำงานแล้วมันบางอันเราอาจจะทำยากเกินไปพวกพี่อาจจะทำท่ายากค่ะเช่นนี้พี่ก็ต้องขออภัยน้องจริงๆกับเด็กที่มีประสบการณ์นะคะมันไม่ได้เป็นความขัดแย้งส่วนตัวแต่มันเป็นปัญหาของการทำงานยิ่งเวลาทำงานไลฟ์ค่ะเพราะพี่เคยทำมาก่อนพี่มักจะคิดอะไรที่มันเยอะสิ่งใช่ไหมคะถึงเวลาหน้างานแล้วโอ้โหบางทีมันก็อันตรายบางทีมันก็ไม่เหมาะบางทีน้องก็ไม่พร้อมอย่างนั้นเราตกลงว่าไม่เอาดีกว่าพี่คิดว่าเป็นประเด็นประมาณนี้ค่ะซึ่งพี่เนี่ยก็ขอโทษน้องพลอยไปเลยว่าเอ้ยพี่ขอโทษจริงจีทีเอชอาจจะทำท่ายากเกินไปเราทำสิ่งที่เราไม่ถนัดน้องๆนักแสดงทุกคนก็เต็มที่มากแล้วก็แต่จากนั้นน้องพลอยไปปาร์ตี้กับเราสนุกมากแล้วก็พี่คิดว่าไม่แน่ข้างหน้าอีก10ปีข้างหน้าเราอาจจะมีคอนเสิร์ต GDH 559ก็ได้ก็เดี๋ยวขอแก้ตัวใหม่ขอแก้ตัวกับน้องพลอยใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่น้องๆขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆ